่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเป็นคนที่จะใช้อันใดถึงอกถึงใจแต่มีพุ่งแรงๆอยู่จากพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งมีต่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระองค์ประสูติเมื่อวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2417พระองค์เป็นต้นราชสกุลรพีพัฒน์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตลับพระองค์ทรงมีพระเชษฐภกินีร่วมพระชนนีเดียวกันคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอัชรพรรณีรัชกัญญาพระองค์ทรงเริ่มรับราชการสนองพระเดชพระคุณในสำนักราชเลขาธิการและทรงเคยได้รับตำแหน่งให้เป็นองคมนตรีพระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจหลายประการอันเป็นคุณประโยชน์ต่อชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อวงการกฎหมายไทยเช่นพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมและสภานายกในกองข้าหลวงพิเศษจัดการปรับปรุงศาลยุติธรรมสู่ระบบใหม่จัดตั้งศาลมณฑลและศาลจังหวัดทั่วประเทศทรงตั้งโรงเรียนกฎหมายเพื่อเปิดสอนกฎหมายทรงรวบรวมและแต่งตำราคำอธิบายกฎหมายลักษณะต่างๆมากมายทรงสอนวิชากฎหมายด้วยพระองค์เองทรงเป็นกรรมการตรวจตัดสินความฎีกาซึ่งเทียบได้กับศาลฎีกาในปัจจุบันจนต่อมาในปีพุทธศักราช2443พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ได้ทรงก่อตั้งกองพิมพ์ลายมือขึ้นสำหรับตรวจลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหาในคดีอาญาและตำแหน่งสุดท้ายที่พระองค์ทรงได้รับคือทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการทรงปรับปรุงกิจการของกรมทะเบียนที่ดินให้ดีขึ้นด้วยพระปรีชาความสามารถเป็นอย่างยิ่งซึ่งในวันที่7สิงหาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันสิ้นพระชนของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์นั้นได้กำหนดให้เป็นวันรพีหรือวันบิดาแห่งกฎหมายไทยซึ่งกรมหลวงราชบุรีเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่จบวิชากฎหมายตามหลักสูตรปริญญา Bachelor of Arts เกียรตินิยมจากวิทยาลัยไครสต์เชิร์ชในมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษด้วยพระชนษาเพียง20ปีและยังได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากรัชกาลที่5ให้เป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมที่มีพระชนษาน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกด้วยพระชนษาเพียง22ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเคยกล่าวถึงกรมหลวงราชบุรีไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นคนที่จะใช้อันใดถึงอกถึงใจแต่มีพุ่งแรงๆอยู่ถ้าได้ทำการในที่รับผิดชอบซึ่งหนักบ่าพอถอยกำลังแล้วก็จะลดลงมาพอเหมาะทีเดียวและมีอยู่คราวหนึ่งเมื่อกรมหลวงราชบุรีได้รับการตรัสถามโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชบิดาของพระองค์ว่าระพีพอได้ยินมาว่าผู้พิพากษากินเหล้ามากใช่ไหมทำไมระพีจึงปล่อยให้เป็นเช่นนั้นซึ่งกรมหลวงราชบุรีทรงตอบว่าขอเดชะพระอายามิผลเกล้าในเวลาที่ข้าพระพุทธเจ้าจะเลือกผู้พิพากษาก็ดีเลื่อนขั้นผู้พิพากษาก็ดีข้าพระพุทธเจ้าถือหลักในใจอยู่เพียงสองข้อคือต้องมีสติปัญญาเฉียบแหลมเฉลียวฉลาดอย่างหนึ่งและต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตอีกอย่างหนึ่งพูดสั้นๆต้องฉลาดและไม่โกงทั้งโง่ก็ไม่ทันคนอื่นโจทก์จำเลยจะต้มเอาได้ทำให้เสียความยุติธรรมแต่ถ้าฉลาดแล้วโกงก็จะทำให้เสียความยุติธรรมอีกเหมือนกันจะซ้ำร้ายยิ่งไปกันใหญ่ข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปสอบสวนหรือเอาใจใส่กิจธุระส่วนตัวของผู้พิพากษาแต่ละคนใครจะกินเหล้าเที่ยวเตร่อย่างไรนอกเหนืออำนาจเสนาบดีจะบังคับบัญชาและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในนามปกา รามวชิราวุธได้ทรงเคยมีพระราชดำรัสทรงจารึกถึงกรมหลวงราชบุรีไว้เช่นกันโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าท่านได้รับความยกย่องสรรเสริญนักว่าเป็นคนฉลาดเฉียบแหลมอีกทั้งพอกลับมาถึงกรุงเทพทูลหม่อมซึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็โปรดปรานมากส่งมอบไปทำราชการในตำแหน่งสำคัญเป็นเจ้านายต่างกรมก่อนพี่และเกิดมีศิษยานุศิษย์บริษัทบริวารมากขึ้นโดยรวดเร็ว
จนต่อมาในปีพุทธศักราช2462พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงพระประชวรด้วยพระโรคที่ต่อมลูกหมากและมีอาการแทรกซ้อนต่อไปยังพระวกะหรือไตพระองค์จึงเสด็จไปประทับรักษาพระองค์อยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแต่พระโรคที่พระวกะก็ยังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเกินที่แพทย์จะเยียวยาได้พระองค์จึงเสด็จสิ้นพระชนลงเมื่อวันที่7สิงหาคมปีพุทธศักราช2463ในเวลาประมาณ 21:00 น.ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสรวมสิริพระชนษาได้45ปีและสุดท้ายนี้ด้วยพระปรีชาความสามารถอันยอดยิ่งและประจักษ์ชัดในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์นี้จึงทำให้พระองค์ได้รับพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ